ข้อ13การใช้แว่นที่ทำด้วยเลนส์นูนวงเล็บว่าแว่นขยายส่องดูวัตถุข้อใดคือการใช้ที่ถูกต้องข้อ1แว่นขยายจะต้องอยู่ใกล้วัตถุมากๆแต่ห่างจากตาเท่าไรก็ได้ข้อ2แว่นขยายจะต้องอยู่ใกล้ตามากๆแต่ห่างจากวัตถุเท่าไรก็ได้ข้อ3แว่นขยายจะต้องอยู่ใกล้ตาและอยู่ใกล้วัตถุมากๆข้อ4แว่นขยายจะต้องอยู่ไกลตาและไกลวัตถุพอสมควรอ่ะข้อนี้เขาถามอะไรที่ค่อนข้างเป็นคอมมอนถูกไหมคือถามถึงวิธีการใช้แว่นขยายมีใครไม่รู้จักแว่นขยายบ้างเอ่ยควรจะรู้จักแว่นขยายทุกคนถูกไหมน้องต้องอย่างน้อยน้องก็ต้องเคยเห็นในการ์ตูนแน่นอนที่มันจะมีแว่นกลมๆอย่างนี้แล้วก็มีด้ามออกมายาวๆเขาจะไว้ส่องขยายถูกปะแต่พี่ถามว่ามีกี่คนที่จะใช้แว่นขยายถูกต้องน้องเคยเห็นคนถือแว่นขยายถูกไหมสมมุติพี่ให้ประกันเป็นแว่นขยายเขาส่วนใหญ่จะอยู่ไกลตาแล้วก็เอาไปทิ่มที่วัตถุใช่ไหมให้มันขยายแต่จะบอกว่าวิธีนั้นอ่ะเป็นวิธีใช้ที่ไม่ถูกต้องแต่วิธีใช้ที่ถูกต้องจะต้องใช้เหมือนเวลาน้องดูการ์ตูนในนักสืบอ่ะที่เขาจะแว่นขยายอันเล็กๆเนี่ยไว้ติดกับตาเลยแล้วก็วัตถุมาใกล้ๆวิธีการใช้ที่ถูกต้องก็คือใกล้ตาและนอกจากใกล้ตาปุ๊บยังต้องใกล้วัตถุด้วยนี่คือวิธีการใช้ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามถึงวิธีการใช้ที่ถูกต้องน้องดูข้อ1เลยแว่นขยายต้องอยู่ใกล้วัตถุใช่แต่ห่างจากตาไม่ใช่ถูกไหมหรืออีกอย่างนึงถ้าน้องนึกภาพในการ์ตูนไม่ออกน้องนึกถึงภาพคนที่ส่องพระคนที่เขาเล่นพระเครื่องเขาจะมีแว่นขยายกลมๆเล็กๆประมาณเนี้ยติดเขาจะเอาไว้ใกล้ตาแล้วเขาก็จะดึงพระพุทธรูปเนี่ยมาไว้ที่ตัวของตาเขาเลยถูกป่ะอันนั้นน่ะคือการที่ใช้แว่นขยายที่ถูกต้องนั่นเองเพราะว่ามันจะทำให้เห็นรายละเอียดได้ชัดแล้วก็ดีสุดถูกไหมชั้นข้อนี้มาดูข้อ2บ้างข้อ2แว่นขยายต้องอยู่ใกล้ตาถูกต้องแต่อยู่ห่างจากวัตถุอ้าวไม่ใช่ถูกไหมเพราะพี่บอกแล้วว่าแว่นขยายต้องอยู่ใกล้ตาและใกล้วัตถุส่วนข้อ3แว่นขยายต้องอยู่ใกล้ตาและใกล้วัตถุอ้าวนี่แหละคือข้อที่ถูกต้องเลยแอบกาวไว้ก่อนข้อ4แว่นขยายต้องอยู่ใกล้ตาไกลวัตถุอันนี้ก็ยิ่งผิดไปกันใหญ่เลยถูกปะเพราะฉะนั้นสรุปนะข้อนี้เขาถามถึงวิธีการใช้แว่นขยายซึ่งแว่นขยายคือเลนส์นูนเวลาน้องส่องอ่ะน้องก็ต้องเอาให้อยู่ใกล้ตาและใกล้วัตถุมากที่สุดโดยพี่ถามว่าภาพที่ผ่านจากเลนส์นูนหรือภาพที่ผ่านจากแว่นขยายเนี่ยคือเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพเสมือนนะไม่ใช่ภาพจริงนะเพราะฉะนั้นน้องไม่สามารถเอาฉากมารับได้เป็นภาพเสมือนหัวตั้งเลยแล้วก็ทำหน้าที่ขยายให้น้องเห็นนั่นเองสรุปข้อนี้วิธีการใช้ก็คือน้องต้องเอาแว่นขยายเนี่ยให้อยู่ใกล้ตาและใกล้วัตถุมากๆเพื่อที่จะได้เห็นภาพได้ชัดเจนนั่นเองโดยที่ภาพมาเป็นภาพเสมือนนั่นเองนะคะข้อนี้ตอบข้อ3ค่ะ